ทักษะที่คนสําเร็จระดับโลกมีเหมือนกันแทบจะทุกคนนะครับจากที่โอป,ป้าได้อ่านหนังสือแล้วก็เข้าสัมมานามาแบบเยอะมากๆนะครับโอป,ป้าได้เรียนรู้เลยว่ามันมีสิ่งที่คนสําเร็จเขามีเหมือนกันก็คือในเรื่องของความคิดครับเพราะฉะนั้นเราจะมาให้เทคนิคกับทุกๆคนนะครับในวันนี้ว่าเขามีทักษะอะไรบ้างที่มีเหมือนกันนะครับผมโอป,ป้าอีสานมาสโุลเอ็นพีสวัสดีครับทักษะที่เขามีนะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของ ทักษะในเรื่องของการจัดตารางเวลาและการบริหารเวลาหรือจะเรียกว่า time management ก็ได้ครับการจัดตารางเวลานะครับหรือ time management เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยให้ความสําคัญกับเวลาเสมอแน่นอนครับเวลาเป็นสิ่งสําคัญเศรษฐีเชื่อว่าเวลามีมูลค่ายศตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะต้องไปทํางานต่างสถานที่ป้าเคยฟัง YouTube อันนึงของโทนี่โรบินนะครับเขาบอกว่าโทนี่โรบินเนี่ยนั่งนะครับ เฮลิคอปเตอร์นะครับส่วนตัวเนี่ยไปจัดสัมมนาของตัวเองนะครับซึ่งมันอาละจะเป็นพื้นที่ที่แบบเครื่องบินมันบินลงไปได้นะครับมันก็กันในเรื่องของรถติดถูกไหมครับหมายความว่าถ้าวันนี้เขาขับรถไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีคนต่อคิวที่สเตเดียมเนี่ยประมาณ5,000คนทําให้เขาถึงช้าไหมครับถึงช้าเพราะรถติดครับถึงแม้เขาจะไปก่อนเวลาแต่การที่นั่งเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือถึงเร็วแต่ไม่ได้บอกให้คุณไปซื้อเฮลิคอปเตอร์นะอันนี้คือกาลังเปรียบเทียบว่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยโอปป้าเน โอปป้าก็นั่งรถทัวไปใช้เวลา8ชั่วโมงเลยนะครับนั่งนครใจแอร์นะแล้วก็ไปถึงกรุงเทพทําให้แบบใช้เวลานานมากๆก,กว่าจะไปถึงปวดเอวปวดหลังแต่วันนี้โอป้าเพิ่งเข้าใจเลยครับว่าทำไมคนสําเร็จหรือเศรษฐีเนี่ยเขาชอบนั่งเครื่องบินนะคะพวกเฟิร์สคลาสบิสเ s สคลาสทำไมเขาชอบนั่งเพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกสบายนะครับ สบายใจสบายกายนะครับแล้วคนนี้เวลาที่เขาเนี่ยมีอารมณ์สบายกายสบายใจเนี่ยเวลาที่เขาไปประชุมต่อนะลงเครื่องปุ๊บแล้วก็นั่งรถส่วนตัวนิดหน่อยไปประชุมต่อหรือไปทํางานต่อเขาก็ไม่เหนื่อยครับมันทําให้เซฟเวลามากๆเวลา8ชั่วโมงของเศรษฐีกับเวลา1ชั่วโมงที่แบบว่าของเศรษฐีเนี่ยถ้าเกิดว่าเอา8ชั่วโมงหั่นออกนะครับแล้วเหลือเพียง1ชั่วโมงที่เดินทางอีก7ชั่วโมงก็ทําเงินได้เยอะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังก็คือในเรื่องของโอป้าเนี่ยเคยเป็นเทรนพี่ท่านหนึ่งนะคะเนกเ่กวป อ๋อประมาณสักสองชั่วโมงพี่เราไปเทนเรื่องคอนเทนต์พี่เขาเลยบอกว่าเปลี่ยนเป็นอหชั่วโมงแต่เป็น2วันได้ไหมก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยพี่ไม่สะดวกเหรอพอดีพี่1ชั่วโมงพี่อ่ะทำเงินได้1 0 0 0 0แบาท อันนี้อันนี้คือสิ่งที่ดอ,อร์พูดกับโอป้านะครับคือเขาทําคลินิกความงามนะครับเขาบอกว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาทําเงินได้หนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เราใช้เวลาในการสอนเขาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นหนึ่งวันนะครับแทนที่เราจะสอนสองชั่วโมงรวดนะครับเขาเอาเวลาหาเงินเข้ากระเป๋าเขาเนี่ยวันละแสนวันละแสนก็ยังดีแสดงว่าถ้าเขาทํางานสองชั่วโมงได้เงินประมาณเท่าไหร่ครับสองแสนแน่นอนครับการที่โอป้าเนี่ยไปเทรนเขาเขาก็ เสียงเงินไป1นึ่งแสนบาทที่จะเป็นรายได้เขาแต่เขาก็จะได้ความรู้เพิ่มอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทักษะนี้คุณจะจาเป็นต้องมีมากนะครับไบรอันเดซี่เนี่ยก็เป็นเศรษฐีระดับโลกคนหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าถ้าเราบริหารจัดการเวลาทํำยังไงเราจะบริหารจัดการเวลาได้ดีคุณจะต้องทํางานที่มันยากก่อนนะครับเอางานยากก่อนแล้วก็ งานยากเนี่ยจะต้องทํามันให้จบทําไมต้องทํางานยากก่อนนะ่ะโอป้ามันเสียเวลาเยอะหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วงานที่ยากนะครับมันไม่ได้เสียเวลาเยอะหรอกแต่ถ้าเราทํางานยากก่อนมันเหมือนกับกินกบตัวนั้นซะนะครับทํางานยากก่อนเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีเวลามากขึ้น เพราะงานที่ยากมันเป็นงานที่มีความสําคัญยิ่งถ้าเราทํามันให้จบเท่าไหร่มันยิ่งทําให้เรามีเวลาเยอะขึ้นและแน่นอนงานที่ยากมักจะเป็นงานที่ให้แวลูหรือคุณค่าไม่ใช่ว่าจะเป็นคุณค่าด้านรายได้คุณนะครับหรือคุณค่าในด้านของจิตใจคุณมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคนสําเร็จเนี่ยจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆนะครับเอาเวลาไปทําสิ่งที่ยากก่อนจากนั้นเนี่ยก็เรียงลําดับนะครับข้อต่อมาก็คือหลังจากที่เราเนี่ยบริหารจัดการเวลาละนะครับรู้ละว,ว่าเวลามีค่าข้อต่อมาคือเรียงลําดับความสําคัญ ให้เป็นนะครับว่างานไหนสําคัญก่อนสําคัญหลังเพราะฉะนั้นทักษะนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอางานอย่างที่บอกเอางานยากขึ้นก่อนนะครับและงานนั้นก็ต้องเป็นงานที่ให้แ a l ลูมากนะครับยกตัวอย่างว่าคุณมีอยู่3มงานงานที่หนึ่งะครับให้ถ้าเกิดว่าคุณทามันจบคุณจะได้เงินอยู่ที่ห้าหมื่นบาทงานที่2องถ้าคุณทํามันจบ คุณจะได้เงินอยู่ที่10,000บาทงานที่3ทําแต่ไม่ได้เงินเวลาที่คุณเรียนลําดับคุณก็ต้องเอางานที่1เนี่ยขึ้นก่อนถูกไหมครับเพราะว่าคุณโฟกัสเวลาให้กับเขาเนี่ยแต่เขาสามารถทําเงินให้กับคุณเยอะขึ้นมากๆหรืองานอะไรที่มีคนทําแทนเราได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสาเร็จบนโลกใบนี้ไม่ได้เป็นกูรูในทุกๆเรื่องนะครับเขาเป็นกูรูแค่บางเรื่องแต่ความสามารถของเขาเนี่ยก็คือในข้อที่3มีความสามารถในการบริหารจัดการคนครับความสามารถในการบริหารจัดการคนคือ push your i g h t man i n t e right job คือแบบเลือกคนมาทํางานให้ถูกอย่าง ีลอนมัสเนี่ยที่ขึ้นมนาะเป็นเศรษฐีลำดับโลกได้เขาก็คัดเลือกวิศวะครับที่จะมาทํางานเลือกคนมาทํางานกับเขาอาจจะมีจริตตรงกันอาจจะมีเป็นแพชชั่นตรงกันแล้วก็มีความเก่งต่างๆแตกต่างกันไปเราจะต้องบริหารคนให้ถูกกับตำแหน่งหน้าที่นะครับมันจะทำให้ไปได้ไวเรื่องนี้โอป้าการันตีได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอป้าทำงานประจำใช่ป่ะเอาคนที่ไม่โอเคไปอยู่ในพื้นที่โกลเด้นโลเคชั่นที่มียอดขายเยอะคนคนนั้นก็สามารถทำให้ยอดขายพื้นที่นั้นนะ่ะพังทลายไปได้อันนี้เราเคยเป็นแบบ อย่างนี้จริงๆแล้วนะครับหรือบางทีโอป้าเคยเปลี่ยนคนที่เก่งมากๆเนี่ยลองเทสดูซิถ้าเขาไปอยู่บนพื้นที่แย่เนี่ยเขาจะทํายอดขายได้หรือเปล่าปรากฏว่าเขาทํายอดขายให้ดีมากขึ้นแสดงว่าถ้าวันนี้คุณจับคนไปผิดที่นะครับหรือจับคนทํางานผิดตําแหน่งผิดจากความสามารถของพวกเขาเนี่ยมันก็จะทําให้ยอดขายหรืองานของคุณนะครับมันผิดเพี้ยนไปหรืออาจจะดีมากขึ้นมีอยู่2ช้อยนะครับเพราะฉะนั้นในทักษะการบริหารจัดการคนคุณจะต้องมีอีลอนมัสเนี่ยไม่ได้ไปยืนผลิตจรวดเองนะครับแต่เขาควบคุมวิศวกรแล้วเขาก็เอา แพชั่นของเขาเนี่ยไปใส่ในงานต่างๆนานาอันนี้เป็นต้น ทักษะที่ต้องมีนะครับก็ต่อมาก็คือเรื่องของทักษะนะครับในการเจรจาในการโน้มน้าวใจคุณจําเป็นมากที่จะต้องฝึกทักษะนี้ทักษะที่คนสําเร็จระดับโลกมีเหมือนกันนะครับจริงๆมันมีเยอะอันะนี้อันนี้ขอยกตัวอ,อย่างบางส่วนเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในตัวหนังสือเสียงถัดไปนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับการโน้มน้าวใจอันนี้เป็นทักษะที่สําคัญมากทักษะการโน้มน้าวใจนะครับจะทําให้คุณเนี่ยมีรายได้สูงบอกเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณจะต้องไปไปติดต่อพาร์ทเนอร์คุณไปหา านไปติดต่อธุรกิจปิดการขายอันนี้ต้องใช้อย่างมากนะครับทักษะการโน้มน้าวใจเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณฝึกมันจนเก่งมันจะสามารถทำให้คุณนะเพิ่มรายได้มากถึง5ถึงสิเท่ายกตัวอย่างละกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ โอป้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปิดการขายได้นะครับแต่พอโอป้าฝึกทักษะเรื่องการขายแล้วก็เรื่องการโน้มน้าวใจมากขึ้นทําให้โอป้ากล้าขายมากขึ้นพอขายมากขึ้นเป็นยังไงครับยอดขายดีขึ้นคอมมิชชั่นดีขึ้นมันก็ทําให้เรามีไรายได้มากขึ้นนะครับการโน้มน้าวใจเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่พูดแล้วเขาจะซื้อแต่ทักษะการโน้มน้าวใจเนี่ยถ้าเราเรียนแบบลึกๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจที่เรากําลังอ่านใจ ใครบางคนและเรากําลังครอบครองใจใครบางคนครับโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกผิดหรือรู้สึกแย่ที่จ่ายเงินให้เราอันนี้คุณต้องสามารถทําได้ขนาดนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะโน้มน้าวใจใครบางคนให้ทํางานให้กับคุณก็ได้หรือจะโน้มน้าวใจให้ลูกน้องเนี่ยไปทาสิ่งสิ่งหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะที่สําคัญของคนสําเร็จระดับโลกเนื่องจากหลายคนเนี่ยเป็นซีอโอถูกไหมหลายคนเป็นเจ้าของกิจาการหลายคนมันแบบลีดเดอร์ชิพคุณจําเป็นมากที่ต้องมีทักษะการโน้มน้าวใจเพราะการที่คุณจะทําให้คนเนี่ยทำงานให้กับคุณนะค คำสั่งไม่ได้คุณต้องใช้นี้เรื่องการโน้มน้าวใจคือแทนที่จะสั่งอาจจะเป็นการขอหรือขอความร่วมมืออันนี้เป็นต้นก็จะทําให้คนอยากทํางานกับคุณหรือแม้แต่การเจรจาทางธุรกิจนะครับคือสามารถพูดให้ได้ว่าทําไมเขาจึงต้องซื้อของของเรา เพื่อที่เขาจะมีชีวิตดีขึ้นอย่างไรเพื่อที่ธุรกิจเขาจะดีขึ้นอย่างไร <_ C> เพื่อที่ชีวิตเขาจะดีขึ้นอย่างไร <_ C> คุณก็ต้องมีการโน้มน้าวใจแน่นอนครับมันก็จะมีศาสตร์ในเรื่องของการอ่านใจบ้างสําหรับบางท่านที่ทําเป็นศาสตร์การปิดการขายด่าง <_ C> เพราะฉะนั้นขอเอาศาสตร์ปิดการขายเนี่ย <_ C> เข้ากับศาสตร์การน้มน้าวใจเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันทําคู่กันนะถ้าเกิดว่าคุณน้มน้าวใจได้แน่นอนการเจรจาทางธุรกิจนะครับการปิดการขายเนี่ยมันก็ตามมาอยู่แล้วนะครับและทักษะที่สําคัญนะครับที่ ต่อมาก็คือทักษะในเรื่องของการตัดสินใจครับคนสําเร็จนะครับเวลาที่เขาจะตัดสินใจเนี่ยเขาจะตัดสินใจในหลายเรื่องนะครับเช่นอาจจะมีตัวกรองบางอย่างที่มาช่วยซัพพอร์ตในการตัดสินใจยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างเช่นคุณปู่วอลเลนบัฟเฟต์ละกันคนสำเร็จระดับโลกคนนี้นะครับเขามักจะเทรดหุ้นใช่ไหมครับเขาก็จะมีเครื่องกรองอยู่ประมาณสามถงสอย่างครับในเวลาที่เขาเนี่ยจะตัดสินใจในการที่จะเล่นหุ้นในต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาจะเล่นหุ้นกับบริษัทที่ มีผลประกอบการที่โอเคยอดเยี่ยมเขาจะไม่ลงทุนกับสิ่งที่มันเป็นเช่นสินค้าเด็กหรือสินค้าที่มันตลกหรือสินค้าเป็นกระแสอันนี้ไม่เอาเขาจะลงทุนอย่างเช่นพวกเป็นแบบไนกี้อ่าเป๊ปซี่อันนี้เป็นต้นเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่แบบมั่นคงนะครับยั่งยืนยาวนานอันนี้เป็นต้นคุณควรจะมีทักษะในการตัดสินใจแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจแน่นอนครับคุณต้องมีข้อมูลระดับหนึ่งมากพอไม่ใช่ว่าตัดสินใจตามอารมณ์แน่นอน ในเวลาที่คุณต้องการโอกาสเนี่ยคุณสามารถใช้ทักษะการตัดสินใจโดยการใช้สมองแบบเร็วๆได้นะครับแต่เวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจในงานใหญ่คุณจะต้องตัดสินใจโดยการใช้สมองเนี่ยในฝั่งเหตุผลให้มากนะครับวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคนสําเ็จทุกคนเนี่ยที่คุณเห็นเขาว่าเขาตัดสินใจนู่นนี่นั่นเนี่ยงานนู่นงานนี้มันมาจากการที่เขามีข้อมูลหรือมี Data ในมือมากพอนะครับว่าเขาเนี่ย จะทาอะไรจะทําแบบไหนและมันจะได้ผลลัพธ์อย่างไรนะครับคือมันมีการประเมินอ,ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะต่อมาที่ต้องมีครับคือการวิเคราะห์ Data ให้เป็นนะครับวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นบอกเลยครับว่าคนสําเร็จระดับโลกนะจะต้องอ่านข้อมูลให้เป็นการอ่านข้อมูลให้เป็นเช่นข้อมูลตัวเลข นะครับข้อมูลสถิติต่างๆคุณจะต้องดูเรื่องนี้คือยกตัวอย่างเช่นถ้าอีลอนมัสเนี่ยผลิตจรวดใช่ไหมตอนนี้อีลอนมัสผลิตจรวดเนี่ยไปกลับได้นะครับนน e รเขาก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลถูกไหมครับต้องไปเท่าไหร่ต้องกลับเท่าไหร่หรือใช้ความเป็นไปได้ยังไงที่จะทําให้เนี่ยจรวดมันขึ้นไปแล้วลงมาเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างจะต้องมีทักษะแบบนี้ครับและเดี๋ยวป้าวันหลังจะมาเล่าให้ฟังอีกน,นะครับว่าคกดําเร็จมีทักษะอะไรอีกจริงๆมันมีเยอะมากนะครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคครรับบใชอ ที่จะได้รับฟังแบบนี้นะครับก็พิมพ์คำว่าชอบนะครับในคอมเมนต์ได้แล้วเดี๋ยวโอป้าทำให้อีกโอป้าอีสานมาสก์กอดเอเนอพีสวัสดีครับ